This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนหลายคนบอกยืดเยื้อยาวนานกันมาตั้งแต่ยุคสมัยของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่เริ่มต้นเนี่ยเข้ามารับตำแหน่งปี2017ปี2018ก็เริ่มสิ่งที่เรียกกันว่าเทรดวอร์เป็นที่เรียบร้อยกันแล้วและหลังจากนั้นนะครับในยุคของโจไบเดนที่ชนะการเลือกตั้งในปี2020จากนั้นเดินหน้าต่อมามาตรการไม่ได้ผ่อนปลนลงนะครับแต่ว่าเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆและปีนี้เองนะครับต้องจับตามองอีกครั้งหนึ่งว่ามาตรการจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรไม่แต่เพียงเรื่องของกรณีโจไบเดนเองมีมาตรการในการที่กดดันจีนเพิ่มเติมขึ้นในเรื่องของการค้าและสงครามเทคโนโลยีแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าปีนี้5พฤศจิกายน2024จะเป็นวันที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอีกครั้งหนึ่งและน่าสนใจมากการเลือกตั้งในครั้งนี้คือการรีแมตช์ครับหรือการพบกันอีกครั้งหนึ่งของประธานาธิบดีคนปัจจุบันก็คือโจไบเดนซึ่งเคยชนะอดีตประธานาธิบดีที่มีชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์สองคนนี้จะกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับทีนี้มามองย้อนรอยกันบ้างว่าทั้งหมดนี้มันเกิดจากอะไรขึ้นบ้าง นะครับในปี2001ครับถือเป็นหมุดหมายที่มีความสำคัญต่อการค้าโลกนะครับเพราะว่าทางด้านขององค์การการค้าโลกหรือว่า WTO ได้มีการต้อนรับสมาชิกใหม่และนั่นก็คือสาธารณรัฐประชาชนจีนนั่นเองนะครับก่อนหน้านั้นนี้เนี่ยความสัมพันธ์อันดีมากๆเลยนะครับระหว่าง2ฝ่ายก็คือประธานาธิบดีบิลคลินตันของสหรัฐอเมริกากับผู้นำของจีนก็คือประธานาธิบดีเจียงเจ๋อหมินได้มีการพูดคุยกันและทางด้านของคลินตันเองนะครับก็เริ่มเปิดทางให้จีนนั้นเข้ามาสู่วงจรการค้าโลกก็คือ WTO อันนั้นเริ่มต้นในปี2001ครับแต่หลังจากนั้นดำเนินการมาตั้งแต่ยุคของประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชจูเนียร์เรื่อยมานะครับจนถึงบารักโอบามาในช่วงนั้นจีนเองครับขยายทางด้านของโวลูมการค้าจนกระทั่งกลายมาเป็นคู่ค้าอันดับที่1 นะครับของประเทศต่างๆทั่วโลกจำนวนนับร้อยประเทศนับตั้งแต่เข้า WTO เองจนกระทั่งโดนัลด์ทรัมป์สามารถชนะการเลือกตั้งได้ในปี2016ครับหลังจากนั้นปี2018ครับหลังจากที่ทรัมป์ได้มีการคำนวณข้อมูลต่างๆมาแล้วพบว่าจีนเองกลายเป็นประเทศที่ได้ดุลการค้าในการค้าขายกับสหรัฐค่อนข้างเยอะจึงมีการเริ่มต้นและมีการตั้งกำแพงทางการค้าและสิ่งนั้นเองครับก็เริ่มต้นของสิ่งที่เราเรียกกันว่าเทรดวอร์และต่อมาก็ขยายมาสู่สิ่งที่เรียกกันว่าเทควอร์หรือว่าสงครามเทคโนโลยีด้วยนะครับเอาละครับทีนี้เราลองมาดูกันบ้างว่ามาตรการที่ยกระดับเข้มข้นขึ้นนั้นเกิดจากอะไรอย่างที่บอกโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งเหนือฮิลลารีคลินตันครับในเดือนพฤศจิกายนของปี2016ครับและหลังจากที่เข้าออฟฟิศเดือนมกราคม2017เดินหน้ามาบริหารมาและหลังจากนั้นคือในปีที่2การบริหารของโดนัลด์ทรัมป์นะครับทรัมป์เองนะครับได้มีการอ้างอำนาจตามมาตรา301ของรัฐบัญญัติการค้าปี1974ถามว่าใจความของมาตรานี้คืออะไรระบุแบบนี้ครับมาตรการนี้เป็นบทบัญญัติที่อนุญาตให้สำนักงานผู้แทนการค้าของสหรัฐอเมริกาชื่อย่อว่า USTR หรือว่า United States of America Trade Representative กำหนดอัตรานะครับก็คือภาษีนำเข้าแหละครับเพื่อจัดการกับอุปสรรคทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมและลงโทษประเทศที่ละเมิดข้อตกลงทางการค้าของสหรัฐมีความหมายว่าสหรัฐซึ่งต้องยอมรับเป็นผู้นำโลกบอกว่าอะไรก็ตามที่ไม่แฟร์และดูไม่เป็นธรรมและสามารถใช้อำนาจทางกฎหมายนี้ในการปรับขึ้นภาษีศุลกากรก็คือภาษีนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเข้าสู่สหรัฐอเมริกาได้ทรัมป์เองครับแลเห็นช่องทางกฎหมายนี้และอ้างอำนาจครับมาตรา301นะครับมองว่าเป็นอาวุธในการตรวจสอบแนวทางการปฏิบัติทางการค้าที่ตัวทรัมป์เองมองว่าไม่เป็นธรรมย้ำนะครับคำว่าแฟร์และเป็นธรรมนี้มองจากมุมของ United States Trade Representative นะครับถามว่าไม่เป็นธรรมในยุคโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกไม่เป็นธรรมอย่างไรนะครับข้อแรกการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องของนวัตกรรมและเหตุการณ์ในครั้งนั้นครับทำให้รัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์มีการปรับขึ้นอัตราภาษีศุลกากรก็คือภาษีนำเข้าที่นำจากคู่ค้าที่มีชื่อว่าจีนซึ่งเป็นคู่ค้าอันดับที่1 นะครับทั้งหมด4รอบด้วยกันสำหรับรายการสินค้านำเข้าจากจีนนะครับโดยปกติเวลาที่มีการค้าขายกันเขาจะดูว่ารายการสินค้านี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับพบว่าครอบคลุมรายการสินค้า2ใน3ของสินค้าที่มีการนำเข้าจากจีนสิ่งเหล่านี้เองก็เลยนำไปสู่ข้อพิพาททางการค้าระหว่าง2ชาติใหญ่อันได้แก่สหรัฐอเมริกาเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดอันดับที่1ของโลกและจีนซึ่งในเวลานั้นมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมากและกลายเป็นอันดับที่2และมีสัดส่วนเป็น 80% ของเศรษฐกิจสหรัฐพูดง่ายๆเข้าใกล้สหรัฐเข้าไปทุกทีในพูดถึงตรงนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าเศรษฐกิจอันดับที่2ที่เข้าใกล้สหรัฐที่สุดก่อนหน้าจีน
คือเศรษฐกิจญี่ปุ่นครับ1996นะครับเศรษฐกิจญี่ปุ่นเติบโตใหญ่มากเลยถึงแม้ว่าจะมีฟองสบู่แตกในปี1991ก็ตามแต่เศรษฐกิจญี่ปุ่นในปีนั้นอยู่ที่ 60% ของสหรัฐซึ่งสหรัฐเองในช่วงเวลานั้นก็มีข้อห่วงกังวลในขณะที่จีนครับเข้ามาใกล้กว่าเดิมอีก 80% ของเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงเวลานั้นครับส่งผลกระทบนะครับเขาเรียกแบบนี้สหรัฐจามเมื่อไหร่โลกทั้งโลกก็จะเป็นหวัดไปด้วยสิ่งนี้ส่งผลเป็นแรงสั่นสะเทือนนะครับต่อภูมิทัศน์การค้าระหว่างประเทศทั่วโลกเลยเรื่องของธุรกรรมการค้าและการลงทุนก็ถูกขัดขวางจากข้อพิพาทที่เกิดขึ้นการวิจัยแสดงเห็นแบบนี้ครับว่าการขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐต่อสินค้าที่นำเข้าจากจีนทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าในตัวสหรัฐเองก็เพิ่มขึ้นด้วยอาจจะถามว่าทำไมเพราะว่าสหรัฐเองมีการนำเข้าวัตถุดิบชิ้นส่วนต่างๆที่จะเข้าไปผลิตเป็นสินค้าในสหรัฐเนี่ยมันเพิ่มเติมสูงขึ้นก็เลยส่งผลกระทบนะครับส่งผ่านต้นทุนเนี่ยนะครับไปยังราคาของผู้บริโภคถามว่าสหรัฐในช่วงนั้นเดินหน้าแบบนี้แล้วจีนล่ะครับภายใต้การดำเนินการสีจิ้นผิงเขาตอบโต้อย่างไรกันบ้างจีนเองนะครับมีการส่งออกไม่จะเป็นสินค้าและวัตถุดิบนะครับไปสู่สหรัฐและเป็นคู่ค้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเลยถ้าเกิดเรามองนะครับเป็นตัวเลขกลมๆเมื่อ2ปีที่แล้ว2022พบว่ามูลค่าการส่งออกของจีนไปสู่สหรัฐนะครับ 551,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพูดง่ายใหญ่พอๆกันกับขนาดเศรษฐกิจของไทยเลยนะครับถ้าเกิดว่าสหรัฐมีการยกระดับกำแพงภาษีขึ้นมาแบบนี้ก็มีความหมายว่าสินค้าที่ส่งจากจีนไปยังสหรัฐนั้นจะมีอุปสรรคซึ่งบางครั้งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าสหรัฐเองผู้นำเข้าเองอาจจะไปนำเข้าจากที่อื่นก็เป็นการทำให้ขนาดเศรษฐกิจจีนนั้นยุบลงไปเพราะว่าคู่ค้านั้นมีการยกระดับกำแพงภาษีด้วยและทำให้จีนนั้นขายของไม่ได้พูดกันแบบนี้เลยและดังนั้นครับเพื่อเป็นการปกป้องตัวเองเลยจีนเองไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ2018โดนัลด์ทรัมป์ยกระดับภาษีศุลกากรจีนเองก็มีการตอบโต้มาโดยตลอดเราไปดูกันนะครับว่ากรกฎาคมของปีนั้น2018ครับสหรัฐกำหนดอัตราภาษี 25% เลยของสินค้านะครับที่มีมูลค่า 34,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจีนตอบโต้ด้วยการเก็บภาษีอัตราเท่ากันเลย 25% จากสินค้ามูลค่าเท่ากัน 34,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับสิงหาคมขึ้น1เดือนหลังจากนั้นสหรัฐกำหนดภาษี 25% ของสินค้าจีนมูลค่า 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจีนตอบโต้ด้วยมาตรการเดียวกันยกระดับภาษีศุลกากรอัตราเท่ากัน 25% สำหรับปริมาณการค้าเท่ากัน 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐกันยายน1เดือนต่อมาเลยสหรัฐกำหนดภาษีนะครับ 10% ของสินค้าจีนมูลค่า 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจีนตอบโต้ด้วยอัตราภาษี 5-10% สำหรับมูลค่านะครับการค้า 60,000 ล้านดอลลาร์ของสหรัฐพูดง่ายๆสหรัฐทำอะไรจีนตอบโต้ด้วยมาตรการที่ต่อเนื่องกันมาตลอดท่านอาจจะถามว่าแล้วมันส่งผลอะไรไหมท่านต้องยอมรับนะครับว่าถึงแม้ว่าจะมีการแข่งขันกันแต่ว่าบริษัทยักษ์ของทั้งสองฝ่ายต่างก็เข้าไปลงทุนซึ่งกันและกันในอีกประเทศหนึ่งยกตัวอย่างเลยครับสินค้านะครับแบรนด์อเมริกันที่ทรงพลังมากๆอย่างเช่น Apple Tesla เขาก็มีโอเปอเรชั่นที่อยู่ในประเทศจีนตรงกันข้ามครับบริษัทใหญ่ๆของจีนเองก็มีการเข้าไปลงทุนและทำธุรกิจในสหรัฐอเมริกาแน่นอนว่าส่งผลกระทบต่อกันและกันทั้งที่ความสัมพันธ์ทางการค้านั้นดำเนินกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนานและเรียกกันว่าเป็นดั่งกันและกันก็คงไม่ผิดนักทีนี้ครับช่วงที่ไบเดนชนะการเลือกตั้งในปี2020และเข้าสาบานตนเป็นประธานวิสารัฐในปีต่อมาคือ2021ไม่ลดลาวาสอกนะครับหลายคนคิดว่าคงจะผ่อนคลายความตึงเครียดแต่ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะตลอดเวลามาพบว่าเผลอๆเนี่ยภายใต้การบริหารงานของโจไบเดนนี้เนี่ยมาตรการในเรื่องของการตอบโต้ทางการค้าระหว่างการเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆไบเดนจากเดโมแครตเองก็ยกระดับมากขึ้นเรื่อยๆและล่าสุดนี่เลยนะครับ14พฤษภาคม2024ก็คือ6เดือนก่อนหน้าที่จะมีการเลือกตั้งในครั้งต่อไปนะครับทำเนียบขาวออกแถลงการนะครับว่าในเรื่องของมาตรการในการเดินหน้าของประธานาธิบดีโจไบเดนในการปกป้องคนงานอเมริกันและธุรกิจอเมริกันจากเรื่องของการเดินหน้าทำการค้าอย่างไม่เป็นธรรมของจีนอันนี้เป็นชื่อที่สหรัฐเขาตั้งขึ้นมานะครับใจความก็คือเพื่อเป็นการนะครับยกระดับมาตรการป้องกันอุตสาหกรรมการผลิตและแรงงานภายในสหรัฐอเมริกาจึงจำเป็นต้องมีการเดินหน้าปรับขึ้นนะครับตัวของภาษีศุลกากรอีกครั้งหนึ่งไบเดนมองคล้ายๆกับทรัมป์เลยครับมองว่าการทำธุรกิจของจีนนั้นมีความไม่เป็นธรรมถามไม่เป็นธรรมยังไงที่เรียกว่าดั้มตลาดดั้มตลาดก็คือว่ามีการขายสินค้าในราคาที่ถูกกว่าต้นทุนที่มีการผลิตก็ต้องยอมรับแบบนี้ครับว่าจีนเองเนี่ยเขามีการผลิตสินค้าโดยธรรมชาติไม่ว่าจะอย่างไรไม่รู้ทำวิธีการอะไรอีโคโนมีออฟสเกลหรือเปล่าไม่รู้แต่เอาเป็นว่าสินค้าเขาจะถูกมากจนกระทั่งสหรัฐมองว่าจีนใช้วิธีการดั้มตลาด
ขายสินค้าราคาต่ำกว่าทุนซึ่งถือว่าไม่เป็นธรรมใน practice ของการค้าระหว่างประเทศจนกระทั่งจำเป็นต้องมีการยกระดับนะครับในการป้องกันขึ้นมาด้วยเช่นการปรับเพิ่มขึ้นนะครับของภาษีศุลกากรแล้วก็อ้างอำนาจตรามาตราเดิม301รัฐธรรมบัญญัติการค้าปี1974นะครับต่อสินค้านำเข้าจากจีน 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วย ถามว่าความไม่แฟร์นี้มีเรื่องอะไรเรื่องเดิมครับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพย์สินทางปัญญาและเรื่องของนวัตกรรมถามว่าและการปรับขึ้นภาษีในครั้งนี้ซึ่งเป็นข่าวใหญ่โตมาเมื่อไม่นานมานี้ประกอบไปด้วยสินค้าอะไรบ้างล้วนแต่เป็นสินค้ายุทธศาสตร์กล่าวคือสินค้าที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศเช่นเหล็กและอลูมิเนียมปรับขึ้นนะครับ 0-5% เป็น 25% ในปีนี้เซมิคอนดักเตอร์ 25% เป็น 50% เลยนะครับเพิ่มขึ้น1เท่าตัวในปีหน้า EV เพิ่มขึ้นจาก 25% อันนี้เพิ่มขึ้น4เท่าตัวเลยเป็น 100% ในปี2024ถามว่าแล้วจีนนั่งเฉยๆไหมไม่หรอกครับพยามังกรก็ตอบโต้เช่นเดียวกันนะครับบอกว่าคัดค้านอย่างเด็ดขาดนะครับโดยที่พยายามนะครับในการที่จะยังคงรักษาความสัมพันธ์แต่ครั้งนี้จำเป็นต้องมีการตอบโต้นอกจากนี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนหวังเหวินปินพูดกับผู้สื่อข่าวแบบนี้ครับจีนต่อต้านการเก็บภาษีศุลกากรฝ่ายเดียวซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฎของ WTO หรือว่าองค์การการค้าโลกท่านอาจจะถามว่า WTO ดูแลอะไรกันบ้างก็คือทุกประเทศต้องมีการค้ากันและกันแบบ free trade กล่าวคือไม่มีการใช้มาตรการทางภาษีเข้ามาทำให้สินค้าของประเทศใดประเทศหนึ่งต้องเสียเปรียบการนำเข้าสินค้าจากประเทศอื่นๆการยกกำแพงภาษีขึ้นมานี้โดยหลักการของ free trade แล้วไม่เป็นไปตาม WTO นั่นเองนะครับซึ่งในกรณีแบบนี้ครับทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ของจีนได้มีการออกแถลงการเพิ่มเติมว่าเริ่มต้นกระบวนการในการสอบสวนข้อสงสัยว่าอาจจะมีการทุ่มตลาดในสินค้าบางประเภทเหมือนกันสินค้าเช่นอะไรบ้างครับโพลีออกซิเมทิลีนโคโพลิเมอร์ซึ่งเป็นเทอร์โมพลาสติกที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆก็มีความหมายนะครับว่าเป็นการตอบโต้ซึ่งกันและกันด้วยถามว่าแล้วคนที่เขาดูแลเรื่องของเศรษฐกิจมหาภาคเช่นกรณีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF เขามองเรื่องนี้อย่างไรมองแบบนี้ครับว่าการตัดสินใจของประธานาธิบดีโจไบเดนแบบนี้เป็นการสั่นสะเทือนนะครับการค้าของ2ประเทศเลยเป็นการออกแถลงการเตือนนะครับการตัดสินใจและเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ท่าทีของสหรัฐอเมริกานะครับโดยบอกว่าปีที่ผ่านมานี้สิ่งที่ต่อสู้กันนี้จะส่งผลกระทบอยู่ไม่มากก็น้อยเลยนะครับจะมีการจำกัดกีดกันทางการค้าจำนวนมากขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้โดยรวมแล้วมีประมาณสัก 3,000 เคสด้วยกันและเหตุการณ์แบบนี้จะฉุดให้ GDP โลกนั้นปรับตัวลดลงถึง 7% ถามว่า 7% เยอะไหมก็คือเอาเศรษฐกิจเยอรมันกับญี่ปุ่นมารวมกันก็จะได้ประมาณ 7% ครับดังนั้นตอนนี้ต้องดูว่าความเข้มข้นของเทรดวอร์หลังจากที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันที่5พฤศจิกายนซึ่งเป็นการรีแมตช์ครับของโจไบเดนอายุ82ปีโดนัลด์ทรัมป์อายุ78ปีจะเดินหน้าต่อไปจะกดดันเพิ่มขึ้นหรือจะมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมและจีนจะตอบโต้อย่างไรท่ามกลางภูมิทัศน์แห่งการแข่งขันในครั้งนี้ครับและนั่นก็เป็นภาพรวมนะครับของเศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้และถ้าเกิดท่านมีความสนใจนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS หรือว่าทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.